ัวนี้คือบอนสีจอมทัพนะคะที่สวนสวยรับมาน่าจะได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเพื่อนๆรับมาตอนนั้นต้นเล็กๆนะคะปลูกใส่กระถาง10นิ้วนะคะ10นิ้ว12นิ้วตัวนี้นะคะผ่านมาน่าจะเดือนกว่าๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโตเร็วมากๆนะคะใบใหญ่โตใหญ่กว่ามือของสวนสวยแล้วนะคะและก็หลอดไม้แบบนี้นะคะตอนนี้สวนสวยถ่ายตอนเที่ยงนะคะค่อนข้างแดดนี่ค่ะหลอดใหม่นะคะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สีสันนะคะถ้าเราเลี้ยงบอนสีนะคะได้รับแสงแดดที่ดีพอเหมาะนะคะเพื่อนๆเช้าถึงเที่ยงเป็นบางสายพันธุ์นะคะที่รับแสงแดดเช้าถึงเที่ยงได้เพราะที่บ้านสวนสวยจะไม่ได้กางสแลนนะคะตัวนี้เป็นแดดมาโดยตรงนะคะกระทบกับตัวบอนสีเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นบางสายพันธุ์นะคะเราเป็นคนเลี้ยงเราก็จะรู้นะคะว่าสายพันธุ์ไหนโดนแดดได้ประมาณไหนนะคะอย่างชายชนอะไรพวกนี้เราโดนแดดจัดแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆใบเขาจะซีดสีเขาจะไม่เข้มนะคะแต่อย่างบอนสีจอมทัพแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเลี้ยงเขาโดนแดดเช้าถึงเที่ยงประมาณนี้ได้เลยนะคะเขาจะแข็งแรงนะคะฟอร์มเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะคะเป็นบอนสีจอมทัพบอนสีอีเหนาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเขาสู้แดดได้นะคะหกหลงพวกนี้นะคะเป็นบอนสีเหมือนที่เขาเรียกกันว่าบอนสีบ้านๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะฟอร์มเขาจะสวยนะคะก้านใบเขาจะไม่สูงแล้วก็ใบเขาจะมีลักษณะสวยงามนะคะผิวใบมันแบบนี้นะคะดินที่สวนสวยใช้จะเป็นดินใบมะขามใบก้ามปูนะคะผสมปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลขี้วัวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีใบมะขามผสมนะคะมีขุยมะพร้าวสับละเอียดผสมดินถุงนะคะธรรมดาหมักทิ้งไว้นะคะยังไม่ครบอายุค่ะเพื่อนๆหมักได้แค่ประมาณ1อาทิตย์สวนสวยก็นํามาปลูกแล้วนะคะไม่มีปัญหาใดๆนอกจากปัญหาดินยุบนะคะเพื่อนๆส่วนการเจริญเติบโตนะคะการบํารุงสวนสวยใช้แค่ปุ๋ยละลายช้านะคะให้ตามระยะเวลาเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆการเลี้ยงในที่แจ้งกลางแดดแบบนี้นะคะเราอาจจะเห็นบอนสีที่มีสีสันสวยงามนะคะและปุ๋ยอีกอย่างนึงที่สวนสวยใช้ก็คือเป็นปุ๋ยบัวนะคะซองสีแดงนะคะจะเป็นตัวเร่งสีของบอนสีแบบนี้นะคะใช้ผสมน้ำนะคะ1เม็ดผสมน้ำประมาณ5ลิตรนะคะลดลงไปอาทิตย์ละครั้งได้เลยค่ะลดรวมๆไปเลยนะคะต้นไม้ทุกต้นนะคะเขาจะช่วยบำรุงนะคะถ้าเป็นไม้ใบแบบนี้นะคะโชว์สีสันเขาจะช่วยเร่งสีสันให้เขานะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่สวนสวยแชร์แบ่งปันนี่เลยค่ะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะถ้าอยากมีบอนสีที่สวยเจริญเติบโตไม่หยุดการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆอย่าพยายามย้ายกระถางบอนสีเปลี่ยนทำเลบ่อยๆนะคะหมายถึงว่าถ้าย้ายขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ย้ายซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเพื่อนๆคือย้ายเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทำเลไปเลยนะคะย้ายแบบไกลๆประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะเพื่อนๆเขาจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะคะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพอากาศนะคะทิศของแสงแดดและก็ลมสัก1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าย้ายไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราย้ายเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องทำการปรับตัวซะก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราอยากให้เขาเจริญเติบโตต่อเนื่องได้เลยแทงยอดใหม่ทุกๆ1อาทิตย์แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราอย่าพยายามย้ายบอนสีบ่อยๆนะคะตัวนี้จะทำให้เขาหยุดโตนั่นเองนะคะอย่างบอนสีฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะโดนแดดมากไม่ได้นะคะขอบใบเขาจะไหม้ตัวนี้ก็จะเลี้ยงแดดเช้าประมาณถึง2โมง3โมงประมาณนี้นะคะไม่ให้เกินนั้นนะคะเพื่อนๆตัวนี้เขาจะทรงใบสวยนะคะฟอร์มใบฟอร์มพุ่มสวยนะคะอันนี้ก็เป็นมิ่งมงคลนะคะพวกนี้นะคะจะโดนแดดมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าโดนแดดมากสีเขาจะไม่สวยนะคะทรงใบเขาจะมีขอบใบที่เริ่มมีรอยไหม้แบบนี้นะคะบางทีการได้รับแสงแดดที่ไม่พอเหมาะพอดีกับเขานะคะจะทำให้เขามีรอยไหม้ที่ใบตัวนี้จะไม่สวยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบอนสี
เราเลี้ยงนะคะก็ต้องดูสายพันธุ์ของเขานะคะสายหลายๆสายพันธุ์จะไม่ทนแดดนะคะอย่างพวกนี้นะคะจะโดนแดดมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะทำให้ฟอร์มใบไม่สวยมีขอบใบไหม้นะคะแล้วก็สีนะคะเขาจะไม่สวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะต้องเลือกมุมนะคะเลือกทำเลถ้าเราไม่ได้เลี้ยงในสแลนนะคะนี่อันนี้ก็คือบอนสีรวยล้นฟ้านะคะกำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแตกยอดใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สีนี่แบบจัดจ้านใบมันวาวสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอย่างชายชนแบบนี้นะคะเราเลี้ยงโดนแดดเยอะไม่ได้นะคะต้องเป็นแดดรำไรนะคะปีกกินรีก็เหมือนกันถ้าเขาโดนแดดชัดๆตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะซีดเร็วนะคะตัวนี้เป็นใบแก่นะคะอันนี้เป็นใบแก่เขาตัวนี้เขาจะเป็นบอนสีที่ค่อนข้างห่วงใบนะคะเหมือนว่าเหมือนกับว่าเขาจะมีแค่ประมาณ 2-3 ใบประมาณแค่นี้นะคะถ้าเราเก็บใบไว้เยอะนะคะเพื่อนๆสีเขาจะซีดมากๆเลยนะคะตัวนี้เขาค่อนข้างห่วงใบนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะส่วนสวยชอบมากๆเลยค่ะเขาเลี้ยงง่ายนะคะเราไม่ต้องไปเติมสารอาหารอะไรปุ๋ยอะไรเยอะแยะนะคะทำแค่นี้จบเลยนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยละลายช้าค่ะเราดูแลได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จนะคะที่ทำให้บอนสีและก็ไม้มงคลในบ้านเรานะคะสวยครบจบในปุ๋ยเดียวเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ส่วนสวยแนะนำเลยนะคะมีสารอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะครบหมดเลยในปุ๋ยเดียวนะคะแต่อย่างต้นบอนสีเบบี้แบบนี้นะคะเราอย่าเพิ่งใส่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใส่ไปอย่างพระยาเสวตอย่างเงี้ยเขายังเป็นเบบี้อยู่นะคะไม่แนะนำนะคะให้ปลูกแบบธรรมชาติให้เขาดูดกินสารอาหารที่มีอยู่ในดินไปก่อนนะคะเพื่อนๆจนกว่าเขาจะแข็งแรงโตเป็นพุ่มเป็นกอได้สัก 5-6 ใบแล้วก็ใบเขาใหญ่ขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะคะตัวนี้เขายังเป็นบอนที่เป็นเบบี้แบบนี้นะคะเราอย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยเขานะคะเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะถ้าเราใส่ปุ๋ยเขานะคะเขาจะเริ่มมีอาการใบเหลืองนะคะเพื่อนๆใบเหลืองแล้วก็ก้านใบนี้เอ็นออกนอกกระถางนะคะตัวนี้เราอย่าเพิ่งใส่นะคะเขายังเล็กอยู่ต้องรอให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะคะ